ผู้นำชุมชนและเยาวชนพร้อมผู้ประกอบการภาคเอกชนร่วมกับสำนักงานเขตคลองสามวาจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีนายธนัทกรพิรัตพงษ์ธนากรผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวาเปิดเผยนะคะบอกว่าเขตคลองสามวามีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครทำให้ปัญหายาเสพติดมีเพิ่มขึ้นมากทางเขตจึงได้จัดอบรมวิทยากรแกนนำชุมชนเพื่อช่วยกันสอดส่องในพื้นที่และให้ความรู้ป้องกันยาเสพติดในชุมชนด้วยขณะที่นายภูผาภูวดลอานนท์ผู้เชี่ยวชาญบำบัดฟื้นฟูผู้เสพสารเสพติดจากสถานบำบัดผู้เสพยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์ในเขตคลองสามวาเปิดเผยค่ะบอกว่าปัจจุบันยาเสพติดสาเหตุหลักมาจากผู้เสพขาดความอบอุ่นในสังคมและครอบครัวหันไปใช้สารเสพติดเพื่อให้มีความสุขจอมปลอมจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่มีนโยบายชัดเจนเรื่องการบำบัดรักษาป้องกันนักเสพหน้าใหม่ในกลุ่มวัยทำงานเด็กและเยาวชนค่ะหลายๆคนอันนี้ผมขออนุญาตพูดเลยคือหลายๆคนเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นนักธุรกิจนะครับซึ่งทุกๆคนเนี่ยมีความสามารถที่จะดำเนินการอะไรต่อไปได้ในอนาคตแต่ว่าถ้าไม่มีนโยบายที่มาซัพพอร์ตตรงนี้ไม่มีนโยบายที่ให้ความสำคัญในกลุ่มชนเนี่ยทุกๆอย่างโอกาสก็จะหายไปในปัจจุบันการเข้าถึงการบำบัดยาเสพติดในภาครัฐยังไม่กระจายตัวนะคะทำให้ผู้เสพมีความต้องการบำบัดที่แตกต่างกันคือบางคนมีกำลังทรัพย์อาจเข้ารับการบำบัดเฉพาะบุคคลแต่ว่าสถานที่บำบัดนั้นยังมีไม่เพียงพอจึงเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลใหม่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาอย่างจริงจังค่ะ